กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้ใครที่อยู่กับบ้านและอยากหาอะไรง่ายๆรับประทานแต่ดูแบบมีเทสนิดหนึ่งต้องตำรับนี้นะคุณผู้ชมบะหมี่ต้มยำแห้งหม้อดินนะครับทำไม่ยากคุณผู้ชมหม้อดินก็ต้องขอตัวว่าไม่ใช่หม้อดินก็คือหม้ออลูมิเนียมคุณผู้ชมจัดการไปซื้อมาซะแต่ถ้าใส่หม้อดินจริงๆก็ได้แต่ต้องไฟอ่อนๆใช้เวลานานนิดนึงแรงหน่อยหม้อแตกนะคุณผู้ชมก็เลยมีความรู้สึกว่าขอแบบนี้แล้วกันเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปในหม้อนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมใส่นิดเดียวคุณผู้ชมนิดหนึ่งแล้วก็เอียงให้แบบน้ำมันเคลือบก้นหม้อเนี่ยจะใส่เป็นเบคอนก็ได้หรือคุณผู้ชมจะใส่เป็นมันหมูก็ได้พอดีวันนี้เบคอนหมดคุณผู้ชมคว้าได้มันหมูในตู้เย็นก็เอามาหั่นใส่ตัวทำลายความสวยแต่เราก็ต้องใส่นะคุณผู้ชมเพราะกลิ่นมันเย้ายวนยอมค่ะอย่าไปอดเอามือหน้าไม่เป็นไรพอใส่ลงไปก้นหม้อแบบนี้นะคุณผู้ชมนะยังไม่ได้เปิดเตายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคุณผู้ชมนะตะไคร้ซอยซะแล้วก็ใส่ไปที่ก้นหม้อวางไปข้างเหนือตรงนี้รากผักชีอุ้ยตายใส่เยอะจังรากเดียวก็หอมจะแย่อยู่แล้วนะ3รากข่าหั่นเป็นแว่นๆก็เครื่องต้มยำนี้แหละคุณผู้ชมสุ่มๆเข้าไปทำให้มันดูมีกลิ่นคุณผู้ชมอาจจะสับละเอียดก็ได้แต่เวลากินมันจะติดปากมันชวนรำคาญนะคุณผู้ชมนะเห็ดฟางใส่เห็ดฟางไว้ตรงนี้นะหมกใบมะกรูดคือฝาไฟอ่อนมากคุณผู้ชมต้องอ่อนมากๆต้องบอกคำว่าอ่อนมากในระหว่างที่ในหม้อนี้กำลังค่อยๆอุ่นทีละน้อยจนถึงขั้นร้อนเราก็มาเตรียมส่วนผสมส่วนอื่นต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจัดการลวกซะหรือโยนลงหม้อต้มอย่าต้มจนสุกและนิ่มเกินนะคุณผู้ชมขออนุญาตใส่ถุงมือค่ะเย็นเป็นคนเรียบร้อยจะทำอะไรเย็นขออนุญาตคุณผู้ชมตลอดเลยเย็นขออนุญาตนะคะแทสมากน้อยตามใจชอบพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองบราวชีรีนะคะตราข้าวทองซื้อมาเป็นซองแบบนี้เผ็ดรุ่มร้อนดีนักเขียวคุณผู้ชมใส่พริกลงไปก่อนนะคะตามด้วยน้ำพริกเผาไปซื้อจากตลาดยี่ห้อที่ชอบบะหมี่แค่นี้เรียนว่าแค่นี้พอแล้วค่ะน้ำพริกเผาชิมก่อนหวานไหมแต่ยังไงก็ตามถึงจะหวานเรียนก็ขออนุญาตน้ำตาลปี๊บอีกนิดหนึ่งเป็นคนชอบรสประมาณนี้คุณผู้ชมซอสหอยนางรมจากบะหมี่แค่นี้เรียนขออนุญาตครึ่งหนึ่งเรียนกลัวเค็มแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องปรุงที่มากับซองของบะหมี่ใดๆเลยน้ำปลานิดหนึ่งหรือซีอิ๊วขาวพอมีกลิ่นเลี้ยนใส่น้อยค่ะคุณผู้ชมคะไม่ได้ใส่เยอะมากคุณผู้ชมคะต้องอย่าลืมนะคะต้มยำจะอร่อยนะคะต้องนี่ค่ะนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนฟอลคอนชมใหม่นะคุณผู้ชมสูตรสำหรับปรุงอาหารและสำหรับเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปซะเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมเราก็จัดการใช้มือเพราะอะไรรู้ไหมคะน้ำตาลปี๊บจะได้ละลายเราจะสัมผัสได้พอเราแน่ใจว่าเครื่องปรุงทั้งหมดเข้าที่ดีแล้วเราขาดรสเปรี้ยวนะเราจะไม่เอาเปรี้ยวไปอบลงไปในหม้อนะคุณผู้ชมจากเปรี้ยวจะเปลี่ยนเป็นขมได้เพราะฉะนั้นเราจะมาบีบตอนเรารับประทานคุณผู้ชมเอาละพอเครื่องปรุงเข้ากันดีนะคะบะหมี่ค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ตามใจคุณผู้ชมอ่ะจัดการลวกซะพอนิ่มๆทิ้งไว้อย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็จะอืดแล้วมันก็จะซึมเอาน้ำต้มยำเนี่ยเข้าไปในเส้นขออนุญาตใส่น้ำมันอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าเส้นมันจะสุกแล้วเนี่ยเวลาออกมาเปิดหม้อมันเส้นเงาแวบเลยคุณผู้ชมชวนรับประทานมากอกไก่ต้มสุกฉีกให้ฝอยๆเราก็ใส่อกไก่ลงไปปนลงไปในเนี้ยคีบมาก็เจอบะหมี่กับอกไก่ปนกันจะมาไก่หมดก่อนหรือแต่บะหมี่เป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมเลี้ยนปนกันไปเรียบร้อยแล้วขออนุญาตใ
หม้อเย็นร้อนอีกนิดนึงค่ะสังเกตได้ยังไงกลิ่นจะต้องหอมเครื่องต้มยำไม่ใช่แบบกลิ่นอะไรกลิ่นหนึ่งออกมาไม่ได้จะต้องรวมกันทุกกลิ่นค่ะจมูกเย็นเป็นเรดาร์ค่ะตอนนี้ยังค่ะอีกประมาณ5วินาทีค่ะโอ้เห็นไหมเป๊ะเลยพอ5วินาทีปุ๊บกลิ่นรวมกันออกมาเลยค่ะคุณผู้ชมเปิดหม้อนะคะปึ๊บโอ้เรียนใหญ่คุณผู้ชมลงไปดูที่ขอบหม้อนะคะน้ำมันปุบปับปุบปับนี่คือน้ำมันหมูละลายออกมาค่ะคุณผู้ชมและเห็ดฟางก็เริ่มจะสุกกลิ่นแบบใกล้ไหม้ก็บังเกิดนะคะเราก็จะหยิบบะหมี่ของเราเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาใส่ลงไปตรงกลางพอใส่ไปเสร็จนะคะเรียนมีเทคนิคให้มันสุกเร็วๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียนขออนุญาตแหวกค่ะแหวกให้มีรูตรงกลางค่ะเนี่ยเดี๋ยวไอมันจะขึ้นตรงนี้อุ้ยนิ้วโอ้ยตายแล้วคุณพระเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะทำไม่รู้ไม่ชี้เก็บล้างไปคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่จะเอาไว้สำหรับท็อปปิ้งในตำรับบะหมี่ต้มยำแห้งหม้อดินของเรานะคุณผู้ชมกุนเชียงไก่ตราวาสนาอันนี้ทำจากเนื้อไก่นะคุณผู้ชมจัดการหั่นเป็นท่อนหนึ่งชิ้นนี่ก็ผ่า3แล้วก็จัดการต้มน้ำซะจนกระทั่งสุกนุ่มแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดให้กรอบคุณผู้ชมเราก็จะได้กุนเชียงกรอบแบบนี้เราเอามาท็อปปิ้งหน้าบะหมี่ของเรานะคุณผู้ชมสุกแล้วคุณผู้ชมปิดเตาเสร็จแล้วก็จัดการยกมาวางใส่จานเสร็จแล้วก็จัดการแทรนทันเทรนแกรนด์โอเพนนิ่งครับอุ๊ยตายคุณผู้ชมน่าทานมากเราก็จะใส่กุนเชียงไก่ที่เราทอดไว้ท็อปปิ้งเสลยให้ดูสวยงามผักชีเรียนล้างมือแล้วนะคะแล้วก่อนจะรับประทานเรียนแนะนำค่ะโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะรีบๆนะคะเวลาก็กระชั้นชิดจริงๆคุณผู้ชมเจ้าขาหมดเวลาของรายการแล้วติดตามชมได้ใหม่วันจันทร์หน้าทาง Workpoint ช่อง23นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเร็วตะเกียบมากินรู้ๆเข้าร้อนๆกำลังกินเลยดูเร็วเนื้อวัวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่หลายๆคนชอบทานวันนี้เรามาเตรียมเศษเนื้อสำหรับทำแกงเขียวหวานกันค่ะเวลาหั่นเนื้อให้เนื้อของเรายังนุ่มเนี่ยคือต้องหั่นตามขวางของเส้นใยเนื้อหลังจากเราได้น้ำเขียวหวานของเราแล้วใส่เนื้อของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ทำหมดเลยกินหลายคนใส่น้ำลงไปได้เลยนะไม่มีปัญหาใส่โหระพาลงไปอันนี้เด็ดเป็นใบๆลงไปอย่าลืมว่าห้ามปิดไฟก่อนโหระพาสุกไม่เช่นนั้นโหระพาจะดำเช่นกันเอาล่ะคุณผู้ชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้รับรองได้เลยเสื้อไก่วันนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอาน่าจะเอาไก่ส่วนไหนสำหรับเราเลือกเป็นน่องปีกบนคุณผู้ชมก็ซื้อมาเตรียมไว้เอาล่ะคุณผู้ชมบางชิ้นใช้ได้แล้วคุณผู้ชมดูสิตักขึ้นมาวางบนกระดาษซับมันซะก่อนกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ